สวัสดีนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับดูบอลนอนกินที่ห่างหายจากการทำคลิปวิเคราะห์ไป2วันเนื่องจากติดธุระนะครับใครที่รอติดตามก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมาลุยกันใหม่นะครับคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ยกจากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจัดวันหน้าสนใจมากๆเลยนะสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกันมาเยือนของทางคริสตัลพาเลซจะเตะกันในเวลา 4:30 นะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้นะครับแมนซิตี้นะครับที่บอกว่าน่าสนใจก็คงจะในเรื่องของราคาเพดานที่เปิดมาวันนี้ซิตี้ต่อมา2เม็ดนะครับอาจจะดูเป็นราคาปกติธรรมดาของทางแมนซิตี้อยู่แล้วแต่ถ้าไปดูในเรื่องฟอร์มนะครับสำหรับผมคิดว่ามันดูแพงไปนะเพราะว่าซิตี้หลังๆเนี่ยสกอร์ขาดมักจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับไปสะดุดพลาดกับวิลล่ามาครั้งนึงจากการไปบุกแพ้มา1-0นะครับและหลังจากนั้นฟอร์มเกมรุกก็เริ่มจะไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าเห็นชื่อซิตี้ก็หวังให้จะมีสกอร์ที่ขาดนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆมานี้กับราคาที่เปิดมาวันนี้ก็อาจจะต้องลองไปคิดกันใหม่หน่อยนะครับสิ่งที่เป็นแต้มต่อของซิตี้ในวันนี้ได้ก็คงจะเป็นในเรื่องของแนวรับของคริสตัลพาเลซนะครับส่วนใหญ่จะเก็บคลีนชีตไม่ได้นะล่าสุดที่ผมเห็นคริสตัลพาเลซแข่งก็คือนำลิเวอร์พูลไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายก็มาโดน2ลูกรวดแต่ก็เป็นการผิดพลาดของการโดนใบแดงของจอร์แดนอายูนะครับหลังจากโดนแดงแรงฮึดลิเวอร์พูลก็มานะสุดท้ายคริสตัลพาเลซแพ้ไปนะครับเสีย3แต้มไปแบบน่าเสียดายจริงๆนะครับแต้มต่อของซิตี้วันนี้แน่นอนนะครับแนวรับของพาเลซมีปัญหานะครับแต่แนวรุกก็ต้องระวังกันไว้หน่อยนะไม่ว่าจะเป็นพวกมาเตต้าจอร์แดนอายูหรือว่าพวกเอ็ดดูวาร์ดเนี่ยผลงานดีกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวจับทางยากนะครับลิเวอร์พูลก็พลาดให้มาแล้ว1เม็ดนะสิ่งที่ผมดูมีความน่าเป็นห่วงนะประเด็นหลักๆก็คงจะเป็นในเรื่องของราคาเพดานที่แมนซีต่อมานะครับและก็ในส่วนของฟอร์มแมนซีที่จะไม่ค่อยเห็นสกอร์ที่ขาดสักเท่าไหร่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับถ้าเทียบจากฟอร์มแล้วก็ในบ้านวันนี้ก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ยังเล็งอยู่นะสำหรับราคา2ที่เปิดมาเกินฟอร์มของแมนซิตี้นะครับก็พอที่จะลุ้นเล่นได้กันอยู่นะก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ก็ไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะพักทำคลิปวิเคราะห์แต่ว่าในไลน์ยังลงทุนต่อเนื่องอยู่นะครับเมื่อวานนะครับก็ได้ให้เต็งไป3คู่แล้วก็บินสเต็ปไป1นะครับก็จัดที่วินเล่มนะครับแข่งกับเฮลมอนในศึกฮอลแลนด์เอสเตอร์ DVC ก็ดรอปลงมานิดนึงนะครับชนะไป4-1วิลเล่มเป็นทีมทำเงินอยู่แล้วนะครับไปจับไปจองกันได้นะสำหรับในนัดหน้านะครับยิ่งเป็นเกมในบ้านเนี้ยรอกินหวานๆได้เลยนะครับวิลเล่มชนะ 4-1 ต่อไป1ลูกควบกินเต็มนะครับอีกคู่นึงก็มั่นใจเบอร์มุสเซียมุนเช่นกับบักในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็บุตรกระหมักส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพ้ในบ้านนะแต่ก็ไม่แพ้จริงๆนะครับแต่เรามาแพ้ราคาต่อไปครึ่งลูกเสียเต็มนะครับสำหรับเต็งคู่นี้และคู่หนึ่งก็มั่นใจไปที่สเปอร์นะครับเปลี่ยนแผงรุกกันใหม่นะก็ขยับซอนบ้างขยับริชาร์ดิสันบ้างนะครับเกมล่าสุดที่ถล่มเชลซีมาได้ก็ทำให้มั่นใจสำหรับเกมนัดนี้ก็เลยจัดสเปอร์ในฐานะเยือนน็อตฟอเรสต์นะครับน็อตติงแฮมฟอเรสต์ชนะไป0-2พอดีเลยนะฮะก็กินเต็มกันไปสำหรับคู่สเปอร์นะครับเต็งกินไป2เสียไป1นะครับส่วนในส่วนของสเต็ปนะฮะเล่นสูง3สเปอร์นะครับก็เนื่องจากมั่นใจฟอร์มสเปอร์นี่แหละนะคิดว่าน่าจะงัดสกอร์กันได้เยอะอยู่แต่ก็เสียนะครับคู่นี้เสียยิงแค่2ลูกนะครับแล้วก็สูงดอทมุนกัดบักนะครับเสมอกันไป2-2กินนะครับแล้วก็มอนาโกโอ้โหเจ็บกระบาลมากเลยนะก็ทำได้แค่แพ้ลียงไป0-1นะครับบอลฝรั่งเศสผมไม่ค่อยหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบอลงานมันเยอะนะฮะเหมือนลียงพอเราเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยสันทัดนะครับผมพอผมไม่เล่นไปตรงข้ามกับมอนาโกซึ่งเล่นในบ้านด้วยนะครับแพ้ซะงั้นนะฮะก็เสียเต็มกันไป2คู่สำหรับในสเต็ปนะครับกินแค่สูงกัดบักและเรเมนนะฮะหาสนใจรับบินแบบนี้ในทุกๆวันนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมนะโดนใจจัดขัดใจสวนนะครับผมลงทุนคุณพิจารณามาตามมาเชียร์กันได้นะครับมาเชียร์มาแช่งได้หมดนะสำหรับในไลน์ดูบอลนอนกินส่งให้ทุกคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดนใจก็ตามกันมาได้นะครับเสียด้วยกันได้ก็ได้ด้วยกันนะครับโอเคนะสนใจก็แอดไลน์มานะแอดบี007นะครับอ่ะโอเคจบกับการสรุปไปแล้วก็ขอไปในส่วนของตรงนี้ดีกว่านะฮะไลน์อัพของซิตี้กับพาเลซนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนที่ซิตี้เนี่ยจะยิงสกอร์ขาดกับพาเลซนะฮะมาดูกองหลังก่อนนะเอ็ดเดอร์สันผู้รักษาประตูนะครับหลัง4ใช้กวาดิโอแบ็คซ้ายนะครับในคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับก็เป็นอาเก้คู่กับเวดิอัสนะครับแบ็คขวาเป็นคายวอล์กเกอร์นะฮะแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวนะครับโฮมมิดฟิลด์มีโรดี้แล้วก็เลวิชนะฮะซึ่งทำประตูได้เหมือนจะทำประตูได้นะในนัดล่าสุดนะครับ
ครับเป็นกองกลางดาวรุ่งของซิตี้นะถือว่าเล่นดีนะสำหรับเบอร์82คนนี้นะครับหน้า3เป็นแจ็คกิลิสนะครับแล้วก็ฟิลฟอร์เดนเดินเกมแดนกลางแล้วก็ขยับเบอร์นาร์โดซินวาเป็นปีกขวาใช้จูเลียนอัลวาเรสเป็นหน้าเป้านะครับฮาลานหายไปไหนฮาลานมีอาการบาดเจ็บนะครับคู่กับเยเรมีโดกูนะครับคีวินเดอร์บอยส์ก็ยังป่วยยาวกันไปนะก็ถือว่าส่งผลมากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการขาดฮาลานมันก็ขาดบารมีในกองหน้านะฮะแต่ว่าในความสามารถของจูเลียนอัลวาเรสก็ยังเพียงพอที่จะแทนตำแหน่งนี้ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมนะจูเลียนอัลวาเรสเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในบางรูปเกมนะครับฮาลานก็มีประโยชน์ในบางรูปเกมก็ถือว่าทดแทนกันได้นะครับแต่ในส่วนของการแก้เกมซิตี้ก็คงจะต้องไม่เน้นลูกกลางอากาศนะก็ต้องใช้ในการบุกบอลกับพื้นดีกว่านะเนื่องจากขาดของหน้าตัวใหญ่ไปนะครับตัวจบสกอร์นะโดยรวมแล้วซิตี้อาจจะดูดรอปในเรื่องของตัวนักเตะนะครับแต่ผมมองทุกตัวแล้วก็คงจะพอที่จะเป็นไปได้ที่จะเก็บชัยนัดนี้ได้นะครับซึ่งผลงานในบ้านของซิตี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นสกอร์ขาดและสกอร์ถล่มนะไว้ใจในเรื่องฟอร์มในบ้านได้อยู่นะครับมาทางพาเลตกันบ้างนะในมาในแผน 4-3-3 แล้วก็เอ็นแฮนเดอร์สันเป็นผู้รักษาประตูนะครับหลังมีมิเชลกุยี่นะครับวอร์ดแล้วก็เอเดอร์เซนนะครับกลางวันนี้ใช้ริชาร์ดนะครับฮิวคนนี้หน้าดูแก่นะแต่ว่าอายุน้อยอยู่นะครับผมดูว่านี่อายุประมาณเกือบ40แล้วนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แค่28ปีนะครับแค่หน้าเขาแก่เฉยแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะคุมเกมแดนกลางได้ดีเหมือนกันสำหรับวิลฮิวนะครับเติมเกมได้อาจจะไม่ได้รวดเร็วนักแต่ว่าในเรื่องของทางบอลอะไรก็ดีนะวิลฮิวคนนี้เบอร์19นะครับจุดเด่นอยู่แล้วผมทองอยู่คนเดียวของพาเลสนะครับแล้วก็คู่กับทางอามาด้านะครับเป็นปีกขวากับพาเลสส่วนหน้าเป้าขออภัยหน้านะครับได้โอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่กลับมาลงสนามได้แล้วนะจึงทำให้ในส่วนของในรูปฝั่งขวาพาเลสดูน่ากลัวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้คนกองหน้าตัวเป้านะครับอย่างมาเตต้าซึ่งก็ยิงลิเวอร์พูลได้จากการยิงจุดโทษนะใช้ซ้ายเป็นชุบนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะมีสกอร์ของพาเลทนะฮะพอแนวรุกนี้ดูน่ากลัวแต่สิ่งที่พาเลทจะบุกไม่ได้ก็เนื่องจากกองหลังเนี่ยมันทำเกมไม่ได้นะครับบอลถึงหน้านี่ถือว่านานๆทีจะเห็นบอลถึงหน้านะครับถ้ากลางกับหลังดีพาเลทเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยนะจุดอ่อนวินี้คือกองหลังเลยนะครับพาเลทนะมีสิทธิ์ที่จะโดนซิตี้เก็บชัยในวันนี้ได้นะครับซึ่งมาเป็นเกมเยือนผลงานพาเลทเกมเยือนไม่ดูไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับ 2-3 ปีก่อนนะเรื่องของแรงจูงใจนะครับพาเลทอยู่อันดับ15นะครับมี16คะแนนห่างอันดับอันตรายก็อย่างฟอร์เรสต์เอเวอร์ตันไปก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าได้แต้มก็จะโอเคกว่านี้นะโซซิตี้นะครับก็โดนวิลล่าแซงไปนะครับระดับทีมกลางตารางนะตอนนี้อยู่อันดับ3นะฮะแมนซิตี้อยู่อันดับ4ถ้าชนะนัดนี้นะครับก็ต้องหวังให้วิลล่าแพ้ด้วยถึงจะได้ขยับอยู่อันดับ3นะครับชนะนัดนี้มี36คะแนนได้ขยับอยู่อันดับ3ชั่วคราวนะครับน่าอาจจะอยู่อันดับ2เลยก็ได้นะเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าทางอาร์เซนอลนะครับก็เป็นชั่วคราวกันไปนะก็ถือว่าต้องเก็บชัยต่อเนื่องไว้ก่อนนะครับเพื่อกดดันอาร์เซนอลวิลล่าลิเวอร์พูลต่อไปแรงจูงใจผมว่าคงจะไปอยู่ซิตี้มากอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของการเจอกันส่วนใหญ่ซิตี้เก็บชัย16ครั้งนะครับ3ครั้งเสมอแล้วก็3ครั้งที่พาเลทชนะเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วต้องบอกว่ายากเหมือนกันที่พาเลทจะชนะซิตี้นะครับโดยเฉพาะ4นัดหลังพาเลทไม่ชนะซิตี้เลยทำดีสุดคือเสมอกันไป 0-0 ในเดือนมีนาคมปี2022นะครับประมาณปีก่อนนี้นะฮะและหลังจากนั้นนะครับมาเล่นกับทางซิตี้ในบ้านโดนถล่มไป 4-2 นะครับแต่ซิตี้เยือนนะครับก็มีสกอร์ไม่ขาดบ้างนะก็คือแพ้ไปที่จอมพลเอกแพ้ไป0-1นะครับโดยรวมแล้วถ้าดูทุกอย่างแล้วเกมซิตี้ในบ้านมักจะออกสกอร์ถล่มไม่แปลกนะครับที่ราคาที่ซิตี้จะเปิดมา2เม็ดขึ้นไปนะครับในส่วนของผลงานซิตี้อย่างที่บอกนะครับมาราคามันแพงเกินฟอร์มนิดนึงเพราะว่าความมั่นใจซิตี้มันหายไปนะ2นัดหลังเนี่ยชนะสเวด้า 2-3 กินไม่ขาดนะครับชนะลูตันทาวน์ 1-2 โดนนำด้วยนะกินไม่ขาดและแย่สุดก็คือแพ้วิลล่า 1-0 นะครับนี่คือเป็นเกมที่แพ้นัดแรกของซิตี้นะหลังจากหลายนัดที่ผ่านมานะครับเสมอสเปอร์ 3-3 นะครับแล้วก็ชนะไลป์ซิกแค่ 3-2 จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าซิตี้หลังๆมาเนี่ยสกอร์ขาดเริ่มไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับหลายหลายคนที่เชียร์ซิตี้อ่ะก็น่าจะรู้สึกผิดหวังตามๆกันไปนะครับเพราะว่าซิตี้เราเห็นชื่อเขาเราก็ต้องอยากให้แบบว่าถล่มเป็น 4-5-0 เหมือนช่วงที่เปิดต้นฤดูกาลนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาขาดฮาลานด้วยขาดตัวนักเตะตัวสำคัญหลายตัวไปก็อาจจะทำให้ฟอร์มดรอปๆลงไปได้นะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นในส่วนของการทำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับกับนักเตะชุดไหนพวกเขาก็ทำได้นะเรามาดูทางพาเลทนะครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ซิตี้จะกินขาดนะเพราะว่าใน5นัดนี้อย่างแรกคือเสียประตูตลอดเก็บคลีนชีทไม่ได้นะครับบวกกับเก็บชัยไม่ได้อีกนะนัดล่าสุดที่เขาแพ้ลิเวอร์พูล
2-2นะครับนั้นแพ้บอนมัธในบ้านนะครับเสมอพาขออภัยเสมอทางเวสต์แฮม 1-1 แล้วก็แพ้ลูตันทาวน์ 2-1 แล้วก็แพ้เอฟเวอร์ตัน 2-3 นะครับดูจากฟอร์มพิสตันพาเลทแล้วไม่น่าไปรองสักเท่าไหร่นะฮะเอาไปดูข้อมูลอื่นๆกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ครึ่งแรกไม่มาแต่เต็มเกมลุ้นได้นะครับสำหรับคู่นี้นะในช่วงยุคหลังๆเนี่ยกับซิตี้ในบ้านวงเล็บก่อนนะครับเป็นเกมซิตี้ในบ้านนะครับลุ้นสูงเต็มเกมได้สูงแรกก็พอจะหยอดได้แต่ผมคิดว่าราคาน่าจะเปิดมา1กว่าแน่นอนนะฮะก็เน้นสูงเต็มเกมได้อยู่นะครับผลงานซิตี้ในบ้านกับพาเลทมักจะออกสกอร์ถล่มทลายกันไปนะครับราคาเต็งวันนี้ซิตี้ต่อ2นะครับก็ทดไว้ในใจก่อนนะครับว่าพอที่จะมีเปอร์เซ็นต์กินราคานี้ได้หรือเปล่านะครับเปอร์เซ็นต์ซิตี้ในบ้านผลงานส่วนใหญ่ออกหน้าถล่มนะครับแค่มาสะดุดลิเวอร์พูลสเปอร์ใน3นัดหลังกับไลป์ซิกด้วยนะครับเกมใหญ่ก็ไม่แน่นะครับไม่อยากต่อเท่าไหร่ถ้าราคามาแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเกมเล็กๆกลางตารางนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นกินขาดได้เหมือนกันนะครับดอบๆแค่ตัวนักเตะที่ขาดหายไปแค่นั้นเองนะกับเกมกลางตารางท้ายตารางผมว่าซิตี้น่าจะกินกับราคานี้ได้อยู่นะครับและต่อนัดต่อไปก็ไปในแข่งกับทางอูระวะเรดไดมอนด์นะครับเป็นบอลฟีฟ่าอันนี้งงกันไม่รู้เหมือนกันว่ามีถ้วยแบบนี้ด้วยนะเอาเกมสำคัญดีกว่านะครับนัดต่อไปต้องไปเยือนเอเวอร์ตันช่วงหลังๆนี่เอเวอร์ตันฟอร์มดีนะครับจัดว่าเป็นงานหนักไปเลยนะเล่นในบ้านเจอกับเชฟฟิลด์นี่เบาสุดนะครับแล้วก็เลยศึก FA คัพนะครับเชิญฮาร์ดฟิลด์ทาวน์แล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลผลงานโปรแกรมของแมนซิตี้ก็ถือว่าไม่ได้หนักหน่วงมากมายเท่าไหร่นะครับส่วนพาเลทจับป้องไม่ได้เลยในเรื่องของการเก็บชัยนะครับยิ่งเป็นเกมเยือนนะครับชนะแคเบอร์ลี่น้องใหม่กับแมนยูที่ฟอร์มไม่ดีในปีนี้ที่เหลือโดนนิวคาสเซิลถล่มนะครับแพ้ลูตันทาวน์แล้วก็เสมอกับพาเลทโอ้โหไม่น่าจะเล่นสักเท่าไหร่นะเกมต่อไปก็หนักทั้งนั้นเลยไบรตันเชลซีเบรนฟอร์ดเอเวอร์ตันอาร์เซนอลนะครับน่าสงสารจริงๆผมว่าถ้าดูจากอนาคตแล้วก็น่าจะเป็นอีก5นัดที่มี0แต้มนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีพอใจที่ยันเสมออยู่เหมือนกันนะสรุปเลยนะครับเอาตรงๆก็เป็นราคาที่แพงไปนะเป็นราคาที่แพงไปนะครับบวกกับแมนซิตี้ฟอร์มกำลังแบบเสียความมั่นใจไปเยอะนะครับและ5นัดเนี้ยมีแพ้เสมอกับกินไม่ขาดซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยกับราคา2ลูกนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าวันนี้น่าจะท้าราคาไปได้อยู่ก็อาจจะเป็นเพราะกองหลังพาเลทเล่นไม่ดีเป็นการเยือนด้วยแล้วก็บวกกับซิตี้ได้จัดระบบแผนใหม่นะครับอาจจะได้นักเตะไม่ครบแต่ว่าแผนที่ดูเห็นตัวตอนนี้ก็มันอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับกับเกมในบ้านของซิตี้เวลาเจอทีมกลางตารางท้ายตารางมักจะเห็นสกอร์ขาดกันอยู่นะครับผมว่ามันน่าจะมีความอัดอั้นกันพอสมควรสำหรับทีมซิตี้นะครับที่ไม่ได้เก็บสกอร์ถล่มมาหลายนัดแล้วก็เก็บคลีนชีทไม่ได้นะครับน่าจะมาลงกับพาเลทในวันนี้นะครับยิ่งเป็นเกมในบ้านผมว่า2มิดในเรื่องของฟอร์มอาจจะดูน่าเป็นห่วงแต่วันนี้ซิตี้ในบ้านน่าจะทำได้กับราคานี้นะครับก็เน้นที่เรือใบสีฟ้าขอเม็ด2เพื่อเจ้าขอเม็ด3เพื่อกินเต็มนะครับและก็สูงเต็มเกมอัดเข้าไปด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยกันเกมวิเคราะห์บอลเดี่ยวกับวอนอนกินคืนนี้นะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับยังไงก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาตามในไลน์นะแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด B007 ส่งให้ทุกคนแน่นอนนะครับพรุ่งนี้แน่นอนผมคงจะเอาคู่ไหนไปไม่ได้คงจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นแดงเดือดกันไปนะซึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่เกมแดงเดือดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่วิเคราะห์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลังมันมีหลายปีเหมือนกันที่แบบว่าฟอร์มลิเวอร์พูลดูไม่ดีแต่พอมาแข่งกับแมนยูดันเก่งซะงั้นนะครับแมนยูก็เหมือนกันถึงแม้ว่าฟอร์มในแต่ละนัดที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มมันดูไม่ดีนะครับแต่มาเจอหงเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันเอาพลังมาจากไหนนะครับมันก็ไม่แน่นะพรุ่งนี้ก็มารับฟังการวิเคราะห์กันต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ